หนุ่มฮอตเปิดรับปี2022ขึ้นแท่นสามีแห่งชาติเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มคนแรกสำหรับพี่โป๊ปธนวัฒน์พระเอกมาดิ่งๆแต่ถ้ายิ้มแล้วก็โอ้ยใจละลายกันทั้งบางค่ะแถมตอนนี้ครองตัวโสดเรียกว่าเป็นอีกคนนะคะที่แฟนๆพร้อมให้การหนับหนุนเสมอเลยมาต่อกันที่สามีแห่งชาติของสาวๆหลายคนค่ะนั่นก็คือน้องนายณภัทรลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่หมูพิมพกาถึงแม้ว่าจะมีข่าวกับสาวนอกวงการอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะช่วงหลังๆมีความสนิทสนมกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแต่ก็เห็นแล้วว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนอะไรสักทีอาจเป็นเพราะว่าคุณแม่หมูนะขอไว้ว่าอย่าเพิ่งมีแฟนนะลูกนะส่วนพระเอกหนุ่มฮอตอย่างมิกซ์ทองระยะหลังจากแยกทางกับอดีตคนรักดีกรีนางเอกน้องโบเมลดาก็กลายมาเป็นหนุ่มโสดเจ้าเสน่ห์อีกครั้งค่ะพร้อมก็มูฟออนใช้ชีวิตหนุ่มโสดด้วยรอยยิ้มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติทั้งท่องเที่ยวทำงานทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่เนี่ยแห่เข้าคิวขอสมัครเป็นแฟนทั้งนี้หนุ่มมิกซ์เองก็ยังไม่มีใครนะลากยาวมาจนข้ามปีเลยทีเดียวละจ้ามาต่อที่พระเอกจากวิก7สีอย่างหนุ่มไม้ภัทรเดชหลังจากสาวคนสนิทปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ออกมาเปิดใจขอลดสถานะเป็นเพียงพี่น้องกันเท่านั้นแต่หลายคนก็ยังลุ้นว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะมีการรีเทิร์นกลับมาไหมแต่สุดท้ายจะเป็นอย่างไรจะต้องรอลุ้นต่อไปนะจ๊ะปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์จ้าหลังจากได้เลิกลากับสาวเบลล่าราณีปิดฉากรัก9ปีท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆซึ่งเจ้าตัวก็ขอ move on ไวกลับมาเป็นหนุ่มโสดทรงเสน่ห์ใหม่อีกครั้งทำให้สาวๆก็จ่อคิวรอกันเป็นแถวๆพร้อมประกาศลั่นว่าโสดแล้วทำอะไรก็ได้นะจ้า